สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาจากแบรนด์ Maurice Lacroix กันนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเรือนของสาวๆก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีขนาดเคสไซส์เนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะครับดังนั้นเรือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนึงนะครับที่หนุ่มๆเนี่ยอาจจะซื้อให้สาวๆในช่วงวันวาเลนไทน์ก็ยังได้นะครับซึ่งออกตัวไว้ก่อนแล้วนะฮะว่าเกิดมาประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครนั่งดูกับแฟนนะครับก็ระวังตัวระวังกระเป๋าเงินกันไว้ให้ดีนะครับอาจจะเสียเงินได้นะฮะเอาล่ะนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันคือรุ่นอะไรนะฮะนาฬิกาที่ผมจะมาให้ดูเนี่ยมันก็คือรุ่น Icon Venturer ไซส์38มิลนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเป็นรุ่นนึงที่ผมว่ามีความยูนิเซ็กประมาณนึงด้วยนะฮะไม่ได้แบบเป็นแบบผู้หญิงจัดขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ชายที่ต้องการแบบความคลีนคลีนความริบระยับความหรูหราหน่อยเนี่ยเรือนนี้ก็ตอบโจทย์ดีประมาณนึงเหมือนกันนะฮะซึ่งในกล่องนะครับก็จะมีสายแถมมาให้ด้วยแบบนี้นะครับเป็นสายสีขาวนะฮะสายยางเท่มากๆนะครับแล้วก็ตัวนาฬิกาประมาณนี้นะฮะเรือนนี้ผมออกตัวก่อนนะฮะว่าทางแบรนด์เนี่ยได้ส่งมาให้ผมลองรีวิวแล้วก็ลองจับพรีวิวดูอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้แบบเอามาใช้งานจริงจังนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นเรือนที่แบบออกแนวผู้หญิงหน่อยนะฮะผมก็ไม่ได้เอามาใส่ใช้งานอะไรอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตัดสายให้ดูนะฮะแต่ว่าอาจจะลองขึ้นข้อลองทาบนั่นทาบนี้ให้ดูนะครับยังไงก็ขอบคุณทางแบรนด์ Maurice Lacroix ประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ลองส่งตัวนี้มาให้นะฮะผมก็จะได้เอามาโชว์เพื่อนๆดูเหมือนกันนะฮะว่าของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอแกะซีลพลาสติกก่อนนะฮะอันนี้คือมาแบบใหม่ๆเลยนะฮะสดๆเลยยังไม่ผ่านมือใครเลยนะครับลอกออกมากันเลยนะฮะโอ้โหได้ฟีลลิ่งความอันบ็อกซ์มากๆนะครับโอเคนะครับก็แกะซีลหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เห็นตัวเนื้อนาฬิกาจริงๆแล้วนะฮะว่าออกมาเนี่ยดูดีสุดๆเลยนะครับคือนาฬิการุ่นนี้เนี่ยตามชื่อรุ่นนะฮะเป็นตระกูล Venturer 38มิลนะครับซึ่งตามสเปคนะฮะเขาระบุว่าเป็น Lady Size นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะงงนะฮะว่าเอ๊ะ38มิลเนี่ยมันเป็น Lady แล้วเหรอนะฮะเพราะว่า Maurice Lacroix Icon เนี่ยรุ่น39มิลมันยังมีเลยนะของผู้ชายนะครับรุ่นออโต้ธรรมดานะฮะแต่พอ38มิล นะฮะต่างกันมิล นึงเนี่ยมันกลายเป็นเลดี้เลยได้ยังไงนะฮะจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ว่าปกติแล้วเนี่ย Maurice Lacroix Icon รุ่น Venturer เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เอาไว้เน้นดำน้ำนะครับซึ่งไซส์ปกติของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวด้านขวานี้นะฮะมันจะมีขนาดค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะคือมันจะใหญ่กว่า Icon ปกติทั่วไปนะครับที่เป็นออโต้ธรรมดานะฮะตกอยู่ราวๆประมาณ43มิล นะครับดังนั้นเนี่ยพอเป็นเลดี้ไซส์เนี่ยมันก็ลดเหลือ38มิล นะฮะต่างกันประมาณ5มิลเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะ make sense นะครับแล้วก็ดูเป็นขนาดผู้หญิงได้ประมาณ1นะฮะแต่แน่นอนนะครับว่าด้วยความที่ไซส์มันแบบไม่ได้ต่างกับไอคอน39มิลมากเท่าไหร่นะฮะมันห่างกันแค่มิลเดียวเท่านั้นน่ะดังนั้นเรือนเนี้ยมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ผู้ชายที่ชื่นชอบหน้าตาแบบเนี้ยก็ยังสามารถซื้อใส่ได้นะครับยังไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงจัดมากขนาดนั้นนะฮะโดยที่ตัวดีเทลของเรือนนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าปัดสีขาวนะฮะซึ่งหน้าปัดเนี่ยเป็นสไตล์การลงแลกเกอร์นะครับมันจะมีความเรียบๆเนียนๆนะครับดูแบบไม่ได้สะท้อนแสงอะไรมากนะดูแบบเรียบๆสวยเลยนะฮะแล้วก็ทำให้พวกตัวมาร์กเกอร์ตัวอักษรทั้งหลายตัวโลโก้เนี่ยมันเด่นขึ้นมามากๆนะฮะส่วนตัวโลโก้ของ Maurice Lacroix เนี่ยตัว M ด้านบนก็จะเป็น Apply Logo ด้วยนะฮะส่วนตัว Text ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นการสกรีนสีดำลงไปตรงๆนะก็เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนก็น่าจะชอบเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าด้วยความที่มันเป็น Icon Venturer นะฮะหน้าตามันจะดูลุยมากนะครับคือมันเป็นนาฬิกาที่ถ้าเกิดผู้หญิงจะใส่เนี่ยก็จะได้ลุคฟิลแบบสปอร์ตหน่อยนะฮะมันจะไม่ใช่นาฬิกาแบบหรูๆที่แบบมาทางเดรสอะไรขนาดนั้นนะครับคือถ้าเกิดสาวๆที่อยากได้นาฬิกาสไตล์เดรสนะครับหลักเพชรนะบอกเลยว่าเรือนเนี้ยอาจจะยังไม่ใช่คำตอบนะฮะเพราะว่าด้วยดีไซน์ขอบเบเซลแบบนี้นะครับการที่แบบมันหมุนได้หนึ่งทิศทางนะฮะแล้วก็การเล่นดีเทลด้านนอกเนี่ยที่มันเป็นการจับเวลาดำน้ำนะหรือแม้แต่สเปคการกันน้ำนะครับ30 ATM นะฮะมันไม่ใช่นาฬิกาเดรสแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่อยากได้ฟีลลิ่งความลุยๆหน่อยนึงนะฮะไม่ได้แบบอยากจะได้ความสุภาพจ๋าๆหรือว่าอยากจะได้ความเรียบร้อยความเรียบง่ายนะฮะเรือนเนี่ยก็จะไปทางสปอร์ตเลยนะฮะซึ่งแน่นอนนะว่าเรื่องของทรงต่างๆนานานะครับก็จะมาสไตล์คล้ายๆกับไอคอนทั่วไปแหละนะฮะซึ่งตัว Venturer เนี่ยก็จะมีจุดเด่นตรงที่เขาจะมีตัวคราวการ์ดมาด้วยนะฮะทำให้แบบป้องกันตัวแม่ประยมเนี่ยให้มันแบบทนทานต่อการกระแทกมากขึ้นนะครับแต่สำหรับสาวๆก็คงไม่ได้เอาไปแบบชนอะไรมากมายใช่ไหมฮะผมว่ามันก็มีเป็นดีไซน์ที่แบบให้มันดูออกว่าเป็นนาฬิกาดำน้ำนะครับในการใช้งานจริงเราก็คงแบบไม่ได้ใช้งานสมบุกสมบันขนาดนั้นนะครับส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยเท่าที่ผมดูนะฮะเป็นเซรามิกนะครับมีการเซาะล่องลงไปแบบนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะสวยงามดีนะฮะผมว่าขอบของรุ่นไอคอนเนี่ยที่แบบมันมีการเล่นดีไซน์เป็น6แขนเนี่ยพอมันมาอยู่กับเบเซลอินเสิร์ตที่เป็นเซรามิกเนี่ยผมว่ามันสวยเลยนะ
มันดูตัดกันดีนะฮะระหว่างตัวสีเงินๆนะครับของสแตนเลสสตีลนะฮะแล้วก็เท็กซ์เจอร์เงาเงาขาวๆนวลๆแบบนี้ของตัวเซรามิกสีขาวนะครับผมว่าไปด้วยกันได้ดีมากๆนะฮะอันนี้คือสวยกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ38มิลนะฮะอันนี้วัดยากนิดนึงนะฮะเพราะมันมีพวกคราวการ์ดมาด้วยนะครับแต่ว่าไซส์เนี่ยใกล้ๆแถวๆนั้นเลยนะฮะส่วนความหนาเนี่ยก็ประมาณ 11.7 มิลนะครับถือว่าบางกว่าที่คิดนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเห็นทรงนะฮะเห็นความตันๆเห็นความลุยแล้วเนี่ยแอบคิดว่ามันจะหนากว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยค่อนข้างจะบางกว่าที่คิดเลยนะฮะส่วนลักทูลักเนี่ยเรือนเนี้ยก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีตัวลิงก์เนี่ยข้อแรกที่มันจะเยื้องๆออกมาด้านนอกนิดหน่อยนะฮะมันจะไม่ได้หักเข้าได้เข้ามาด้านในตรงๆนะครับดังนั้นลักทูลักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ51มิลเลยซึ่งไม่ได้เป็นลักทูลักที่เล็กสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเทียบกับขนาดนาฬิกาผู้หญิงนะฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงเราจะเจอแบบเลดี้ไซส์นะฮะลักทูลักนี่แบบเต็มที่40มิลนี่ก็ใหญ่แล้วนะครับแต่เนี่ยมันเป็นลักทูลักที่ถ้าเกิดผู้หญิงจะใส่เนี่ยต้องข้อมือแบบ 5.5 นิ้วหรือว่าสัก6นิ้วเนี่ยผมว่ากำลังจะใส่สวยนะครับส่วนเรื่องน้ำหนักนะฮะก็ตามภาษานาฬิกาดำน้ำนะครับมันจะไม่ได้เบามากนะฮะซึ่งเรือนเนี่ยผมยังไม่ได้ตัดสายนะฮะดังนั้นเนี่ยน้ำหนักที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำหนักแบบเต็มแม็กของมันเลยนะครับไม่ได้มีการเอาสายอะไรออกเพื่อลดน้ำหนักมันลงไปเลยนะฮะออกมา170กรัมนะครับซึ่งไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าในการใช้งานจริงนะเราจะมีการเอาสายออกไปเนี่ยอย่างน้อยๆก็แบบ 4-5 ข้อนะครับดังนั้นน้ำหนักมันจะเหลือประมาณสัก140กรัม130กรัมอะไรแบบนี้จะพอได้นะฮะไม่ได้หนักอึ้งขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวนาฬิกานะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้โชว์เครื่องนะครับปิดทึบมาแบบนี้นะแล้วก็มีระบบการถอดสายแบบเป็น Easy Link แบบนี้ด้วยนะฮะก็สามารถหนีบเอาออกได้เลยนะครับสเปคต่างๆนานาก็บอกไว้แล้วนะฮะเมื่อกี้นะครับเรือนเนี่ยก็ให้เป็นกระจกซัพไฟด้วยนะครับตัวเรือนก็เป็นสแตนเลสสตีลนะฮะการตัดแสงสะท้อนของกระจกนี่ก็คือเทพมากนะครับเห็นหน้าปัดแบบเคลียร์มากๆเลยนะฮะขนาดเจอโคมไฟบนเพดานนะฮะเป็นดาวไลท์อ่ะมันยังมาแบบม่วงๆแบบนี้เลยนะฮะซึ่งในบางมุมที่แบบไม่เจอไฟโดยตรงเนี่ยจะเห็นหน้าปัดแบบโอ้โหชัดเจนมากๆเลยนะฮะส่วนเรื่องของรูมเนี่ยก็มีมาให้จัดเต็มเหมือนกันนะครับขอบด้านนอกนะฮะมาร์กเกอร์ด้านในนะครับตรงตำแหน่งสำคัญนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยมีรูมมาให้หมดเลยนะฮะก็ตามภาษานาฬิกาดำน้ำ300เมตรนะครับรูมไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวลองทาบขึ้นข้อมือให้ดูนะครับนาฬิกาไซส์38มิลนะฮะอยู่บนข้อผมนะครับ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะฮะก็ออกมาประมาณนี้นะครับคือต้องบอกว่าข้อมือผมเนี่ยใส่ได้แบบสบายๆเลยนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นไซส์ข้อมือที่แบบกำลังพอดีกับเรือนนี้เลยนะคือข้อมือจะใหญ่กว่านี้ก็ยังได้นะครับแต่ถ้าเกิดข้อมือเล็กกว่านี้เนี่ยผมจะแอบรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะเริ่มกลางเกินไปละนะครับจะเริ่มดูแบบแมนมากๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะข้อมือเล็กๆนะครับใส่เรือนนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันสาวขนาดนั้นนะฮะก็พอใส่ได้นะเพราะว่าในสภาวะจริงอ่ะเพชรเนี่ยมันจะแบบไม่ได้ประกายชัดเจนขนาดนั้นเหมือนกับนาฬิกาเดรสจัดๆนะครับเพราะมันก็ซ่อนที่หลักมาร์เกอร์ด้านในนะฮะดังนั้นเนี่ยมองไกลๆนะฮะมองในระยะใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นนาฬิกาเรือนขาวๆเรือนนึงอ่ะที่ดูนวลตาดูแบบเรียบหรูลักชัวรี่แบบผู้ดีคุณหนูแบบเนี้ยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากกว่าที่คิดมากๆเลยนะฮะทีแรกต้องบอกกันเลยว่าตอนที่ผมแบบยังไม่ได้เอามาขึ้นข้อนะฮะผมเห็นมันนอนอยู่ในกล่องเนี่ยผมก็มองว่าเออมันก็เป็นนาฬิกาผู้หญิงแหละหน้าตามีเพชรมีสีแบบนี้นะครับยังไงผู้ชายก็จะเขินๆหน่อยอ่ะแต่พอขึ้นข้อปั๊บเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกเขินเลยนะอันนี้บอกตามตรงเลยนะฮะถือว่าแบบใส่ได้เลยแหละถ้าเกิดจะให้ใส่ไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็ไอ้ความเพชรแบบนี้มันก็เป็นการเพิ่มความหรูหราอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะฮะไม่ได้ทำให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบมีความสาวเกินไปหรืออะไรยังไงเลยนะฮะค่อนข้างจะไปทางยูนิเซ็กเลยนะครับไซส์แบบนี้นะครับซึ่งใครที่กำลังจะเล็งซื้อให้แฟนอยู่นะครับเอาจริงๆผมแอบบอกได้เลยนะฮะว่าเรือนนี้มันสลับกันใส่ได้สบายมากนะครับจะใส่กับแฟนก็ได้นะฮะจะให้แฟนใส่อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะแบบยืมแฟนมาใส่บ้างก็ได้นะครับถ้าเกิดขี้เกียจมาเปลี่ยนสายเหล็กนะครับเขาก็จะมีสายยางสีขาวมาให้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะสลับกันใส่กับแฟนอ่ะแฟนก็เอาสายเหล็กไปนะฮะตัดไซส์ให้มันเข้ากับข้อมือแฟนนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็ใส่เป็นสายยางสีขาวแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะแบบเหมาะมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูกันเลยดีกว่านะครับก็ย้ำแล้วนะฮะว่าคลิปนี้อันตรายมากสำหรับการดูเป็นคู่นะครับเพราะว่าเราอาจจะได้นาฬิกาเรือนนี้ไปใส่ด้วยกันโดยไม่รู้ตัวนะฮะซึ่งการถอดใส่สายเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะง่ายมากนะครับสแนปเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะออกแรงกดเข้าไปปั๊บจบเลยนะครับไม่ต้องง้างไม่ต้องอะไรเลยนะฮะด้านล่างก็เหมือนกันเลยแบบนี้นะครับปึ๊บเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นสายที่ใส่ใช้งานได้สะดวกสุดๆนะฮะพออยู่กับสายสีขาวๆเนี่ยมันก็จะได้ความสปอร์ตขึ้นมาประมาณนึงนะครับแต่มันเป็นความสปอร์ตแบบมีความลักชัวรี่มีความคุณหนูอยู่ในตัวมากๆอ่ะ
ด้วยความที่มันเป็นสีขาวนะฮะขาวจั๊วเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้แบบดูโหดมากเท่ากับพวกสีเข้มๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าสาวๆเนี่ยเหมาะแน่นอนนะครับอันนี้แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะคือยังไงใส่ปั๊บก็ดูดีนะครับสีแบบนี้นะฮะโดยที่สายยางของเส้นนี้เนี่ยก็เหลืออีก2รูด้วยนะครับปกติสายยางโมริซาครัวเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีความแบบกลางๆเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็รูเนี่ยมันจะเจาะมาน้อยนะครับแต่เส้นนี้เนี่ยรูเจาะมาให้เยอะมากนะครับค่อนข้างจะเหมาะกับข้อมือผู้หญิงจริงๆเลยนะฮะดูจากรูที่เหลือเนี่ยคนข้อมือ5นิ้วท้วนก็ยังใส่ได้นะครับแต่ว่าดูจากด้านบนนะฮะอันนี้จะติดนิดนึงนะตรงที่มันจะมีการดามแผ่นเหล็กด้านในสายอ่ะก็คือมันแบบเป็นกลไกที่เอาไว้ล็อกกับตัวเรือนนี่แหละนะครับทำให้สายมันจะมีความยื่นๆออกมานิดนึงนะฮะเพราะว่าติดชุดกลไกด้านในนะครับดังนั้นเนี่ยความโค้งถ้าเกิดมองจากด้านบนนะฮะมันจะไม่ได้โค้งเข้ากับข้อมือมากๆนะครับถ้าเกิดจะให้โค้งพอดีเนี่ยข้อมือต้องประมาณสัก6นิ้วหรือ 6.5 นิ้วเป็นต้นไปนะฮะมันจะแบบอย่างเงี้ยนะครับมันจะดูมีความเต็มข้อมือมากกว่านะฮะผมจะลองขยับให้ดูนะฮะแต่ถ้าเกิดข้อมือเล็กๆแบบผมนะครับมันจะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยมีช่องว่างนิดนึงนะครับทำให้ในการใส่เนี่ยก็อาจจะดูกลางๆอยู่บ้างจากด้านบนนะครับแต่ถ้าถามว่าสบายไหมนะฮะสบายมากนะครับอันนี้รู้สึกเบาขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็ฟีลลิ่งที่แบบสายยางเนี่ยมันสัมผัสกับแขนเรานะฮะก็ค่อนข้างจะสบายเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวน้ำกลัวเหงื่อด้วยนะฮะนับว่าเป็นเรือนหนึ่งที่น่าโดนมากนะแล้วก็เป็นเรือนหนึ่งที่แบบคนไม่ค่อยมองกันนะฮะเพราะว่าแบบอาจจะรู้สึกว่ามันดูสาวมากนะครับผู้ชายจะใส่ไม่ได้หรือเปล่านะฮะวันนี้ก็พิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับว่าใส่ได้เลยนะฮะยิ่งใครเป็นคนชอบตัวเรือนขาวๆนะครับเรือนนี้คือตอบโจทย์สุดๆนะฮะส่วนราคานะครับเรือนนี้อยู่ที่ 89,000 บาทนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะว่ามันก็มีส่วนลดแหละนะครับซื้อไปซื้อมาเนี่ยผมว่า 70,000 กว่าบาทเนี่ยน่าจะได้แล้วนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะหาของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับแฟนนะฮะหรืออย่างที่บอกไปนะครับผู้ชายข้อมือเล็กเนี่ยก็ยังสามารถใส่ได้สบายมากนะครับก็ลองไปดูตัวจริงกันได้นะฮะสวยมากเลยเรือนนี้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ